ายหนักขนาดนี้จะมีใครล่ะนอกจากผัวเขานี่แหละแบบนี้ผมขออาสารับช่องต่อจากผัวน้องเขาเลยนะสนใจดูดวงกับหมอคงไหมท่านเพิ่งเข้าถึงยาน4นั่นสุดๆเลยนะสามารถแก้เคล็ดให้ทุกคนได้เลยพูดแล้วขนลุกเลยเหรอปวดขี้เหรอน้องว่าไงเป็นไปอย่างที่ฉันพูดเลยใช่ไหมช่วยหนูด้วยนะคะหมอคงทำยังไงนะคะให้เขาเลิกการพนันเออกับลูกต้องไปอยู่ห่างเขา1เดือนเก็บสมุดบัญชีกับเงินเก็บของเขาไว้ที่เธอเขาตอนนี้กำลังมีเคราะห์เจ้ากรรมนายเวรกำลังจะเล่นงานเขาอยู่ดวงเธอกับสามีตอนนี้ไม่สมควรจะอยู่ใกล้กันจะเกิดอาเพศหลังจาก1เดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกตินะโอ้ยมันก็แง่อยู่แล้วล่ะครับลองเก็บเงินทุกบาททุกตังค์แบบเนี้ยมันจะเอาตังค์ที่ไหนไปเข้าบ่อนเราแกคงไม่เคยมาดูดวงชะตากับฉันน่ะสิใช่ครับผมดูค่าครูดูเท่าไหร่อ่ะครับไอ้เสือกูแก้ตั้งนานไอ้บ้าพี่ดูไปก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายหรอกนะดูเขาก็น่าเชื่อถืออยู่นะมึงจะดูทำไมเรื่องดวงมันไร้สาระแกตอนนี้กำลังมีเคราะห์รับรองไม่เกิน1อาทิตย์แกจะเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันจนตัวเองเจ็บตัวโอ้โหที่พูดนั้นปากเลยนะฮะชอบพี่ใจดีพี่ต้องวางคนหนวดมานะลูกนะหนวดยาวแล้วลูกจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบใจมากจ้ะโอ้โหนะเดี๋ยวนี้มีสาวเปย์ค่าน้ำค่าไฟให้ด้วยเหรอครับเงินค่าโว้ยค่ากระบวนการเฉยๆแล้วก็ลืมไปอย่างนั้นเนี่ยจะมีสาวที่ไหนเข้ามาเปย์ให้เล่นแล้วลาบมึงเนี่ยว่าแต่ว่ายอดไปไหนบอกไม่เกิน5นาทีอ่ะโอ้ยนะพี่ยอดบอก5นาทีอ่ะรอไปเลยชั่วโมงนึงแต่งั้นไม่รอแล้วไปโอ้ยช่วยด้วยอย่ามองสูงดิฉันอยู่ข้างล่างไหนอ่ะเอออยู่นี่พี่ยอดโอ้พี่ยอดโอ้ยไหวไหมเนี่ยพี่มาค่อยๆลุกโอ้กระดูกกระดูกกระดูกอึ้งต่ออึ้งโอ้ยไอ้ยอดสภาพมันมีกัดกระหมามาหรือไงเนี่ยกัดกระหมาที่ไหนแล้วอาคมโดนมอเตอร์ไซค์วินต่อยอ่ะดิก็ฉันเดินอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งมาเฉี่ยวฉันพอฉันลุกขึ้นมามันหาว่าฉันกวนเว้ยเฮ้ยว่ายอดมอเตอร์ไซค์คนเดียวทำมันได้ขนาดนี้เลยเหรอคนเดียวที่ไหนล่ะฉันล้มหน้าวินมันนั่งอยู่10กว่าคนหลังจากนั้นก็นับรองเท้าแทบไม่ทันเฮ้ยพี่เกิดอุบัติเหตุตามที่หมอดูทักไว้เลยนะพี่พ่อหมอครับช่วยดูดวงให้ผมหน่อยได้ไหมครับพ่อหมอเรื่องความรักใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับแค่เห็นหน้านี่ก็รู้แล้วครับว่าเรื่องอะไรครับถ้างั้นช่วยดูเรื่องความรักให้ผมหน่อยได้ไหมครับแกถูกผู้หญิงทิ้งมาตลอดใช่ไหมแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนมาหาแกก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับเป๊ะเลยครับพ่อหมอแล้วแบบนี้ผมทำไงครับทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันช่วยผมด้วยนะครับพ่อหมอครับไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเลยยังไงเนี่ยฮะโอนทางจริงเลยนี่อะคมฉันว่าเราหาสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยไปขายที่ร้านแข่งกับร้านนี้ไหมนี่ก็เรียกว่าความคิดดีนี่ว่ะใช่เลยถูกต้องเลยเพื่อลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านเราจะได้มีขายไงได้ลูกค้าเพิ่มอีกต่างหากแล้วเอ็นคิดสูตรได้หรือยังยังไม่ได้คิดไอ้บ้าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองไอ้เสือแต่งตัวหล่อขนาดนี้ไปขายก๊อกน้ำหรอวะนี่ผมอุตส่าห์แต่งหล่อนะครับเพื่อใช้ชีวิตประจำวันนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แต่งหล่อได้ครับเดี๋ยวก่อนที่เองแต่งตัวหล่อแบบนี้หมอดูเป็นคนให้เองแต่งใช่ไหม
ใช่เลยครับพี่ยอดครับหมอบอกว่าถ้าแต่งตัวแบบนี้นะครับจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตนะครับไอ้เสือเอ้ยถ้ามึงจะมีผู้หญิงมึงมีไปตั้งนานแล้วมึงไม่นอนเล่นนิ้วอยู่คนเดียวทุกวันหรอกเดี๋ยวพี่ก็คอยดูแล้วกันครับเล็กเนื้อเปื่อย2น้องครับสั่ง2ชุดแบบนี้เอาก๋วยเตี๋ยวไปกินกับใครหรอแหมพี่ก็ไปแซวน้องเขาน้องเขาแค่กินเก่งอะครับผมเขาบอกว่าคนน่ารักมักกินเก่งครับแล้วนะครับโอ้มีแบงค์ย่อยอะครับไม่มีอะค่ะนี่ครับผมจ่ายให้ครับนี่ครับไม่ต้องทอนครับผมเอาไปเลยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจครับน้องก้อยค่ะน้องก้อยเดี๋ยวค่อยมาคืนพี่ก็ได้ครับผมก็แต่พี่ขอไลน์หน่อยได้ไหมครับจะได้นัดกันแล้วก็มาคืนเงินกันนะครับอันนี้ไลน์ครับแอดมาเลยครับนี่ค่ะอันนี้นะครับอันนี้นะครับส่งสติ๊กเกอร์ละครับครับผมบ๊ายบายเองนี่มันสุดยอดจริงเลยนะเป็นไงเห็นไหมครับเห็นไหมตามที่หมอบอกแป๊ะเลยนี่เจ๊ส่งนะลูกค้าร้านกูเขาไปดูมานะก็ไม่เห็นแม่ขนาดนั้นนี่วะเอ้านะแล้วคนธรรมดาที่ไหนเขาจะเข้ายานได้ล่ะครับนี่ก็ช่วยเหลือคนตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมว่าน่านับถือนะครับเนี่ยโหไอ้บ้าคนธรรมดาเข้ายานไม่ได้หรอกนอกจากนักบินอวกาศครับมึงนี่เพ้อเจ้อใหญ่แล้วเขาพูดเชื่อเขาพูดเตี้ยเอ้าแต่นี่ก็มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตผมตามที่เขาบอกเป๊ะเลยนะครับพี่ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้มึงจีบเขาไม่ใช่บอสหมอมาช่วยมึงจีบเข้าใจเปล่าเอ้าแต่ถ้าหมอไม่บอกให้ผมแต่งตัวแบบนี้ครับแล้วน้องเขาจะมาสนใจผมเหรอครับผู้หญิงก็บอกเองหรือยังมาสนใจเองอ่ะเออเออวะเฮ้ยแต่น้องเขาเขินนะแต่น้องเขาต้องชอบผมแน่ๆเลยอ่ะเขาว่าอายเขาเขินธรรมดาอะไรบ้างใช่น้องเขาต้องชอบผมพี่เอาใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปทุบกระปุกนะแล้วก็เตรียมซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วนะเดี๋ยวไปก่อนนะพี่นะนี่ถึงกับพังออมสินกันเลยเหรอแน่นอนไอ้ฉันนะดิน้องกระลา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 ยเอาเดี๋ยวเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใครซื้อเนี่ยโอ้ช่างมันไปกินแล้วกินน้องก้อยเอาไปเลยนี่มันผู้หญิงที่ไอ้เสือจีบนี่วะชัดเลยน้องผู้หญิงคนนี้แหละที่ไอ้หมอชั่วมันใช้ให้หลอกคุยกับไอ้เสือเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยยอดเตรียมไปเลยเอ้าไอ้เสือทำอะไรอ่ะฉันก็คุยกับแฟนที่นี่นะไอ้เสือคือพอดีฉันแอบไปเห็นน้องก้อยของแกอยู่กับอาจารย์คงว่ะแล้วฉันก็เชื่อว่าน้องเขาถูกส่งมาหลอกให้แกเชื่อความแม่นของเขาเขาอาจจะคุยอะไรกันก็ได้พี่ก็หมอดูเขาแม่นจะตายใครๆก็อยากไปปรึกษาแต่ตรงไหนอะพี่มันรักพี่แต่นะ2คนเนี่ยพี่2คนเนี่ยพูดจริงจริงได้เองไม่เชื่อเลยนี่ไงว่าข้าไปมาข้ายังขโมยไอ้นี่มาเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนะนะนี่เร็วจริงเลยนะครับทำไมอ่ะอาจารย์ของผมตูดเขาจะนั่งกันอะไรล่ะครับเขาเป็นอาจารย์นั่งตะปูนั่งมีดได้ป่านนี้ยืนตูดเมื่อยแล้วมั้งเนี่ยงั้นผมขอได้ไหมนะไม่ได้เอ้าข้าจะเป็นหนุนตูดผมว่านะครับตอนนี้ไอ้เสือกำลังโดนครอบงำครับหลวงตาครับไม่ว่าเขาให้มันทำอะไรมันเชื่อเขาหมดเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับหลวงตาครับแล้วนี่นั่งทำอะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยก็ทุกคนกำลังเป็นห่วงเสือคุยทั้งเสืออยู่นะสิหายหน้าหายตาไปเลยนายเสือข้านึกว่าไปอยู่กับหมอดูคงซะแล้วเขาแม่นมากเลยเหรอครับพี่เสือจะลองดูไหมครับนี่ไอ้เสือมึงงมงายไม่พอยังจะหาลูกค้าให้เขาอีกเหรอไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิครับนี่เสือหลวงตาก็ทำนายอนาคตได้นะจริงเหรอครับหลวงตาไม่เชื่อก็ลองดูสิอีกภายใน3วัน7วันเสือจะป่วยหนักฮะนี่หลวงตาพูดเล่นหรือพูดจริงอะครับจริงสิหลวงตาเป็นพระพูดเท็จได้อย่างไรอ
อดเหมือนที่หลวงตาบอกเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าหลวงตาเนี่ยดูดวงได้ครับเออนี่ไม่สบายก็ไปพักผ่อนเถอะไปเดี๋ยวการจะกำเริ่มหนักขึ้นมาอีกครับหลวงตาครับ หลวงตาเคยบอกว่าการดูดวงเป็นเนรฉาตวิชาตามพระพุทธเจ้าบอกแล้วหลวงตานำมาใช้ทำไมล่ะครับสวัสดีครับพ่อหมอป่วยมาสิช่าเอ้าพี่พ่อหมอก็รู้แล้วครับว่าผมป่วยครับก็ไอเสียงดังมาแต่ไกลขนาดนั้นแหละครับเออแต่เมื่อกี้บอกว่าก็รู้เหรอแปลว่ามีคนอื่นที่เขารู้ว่าเธอป่วยด้วยเหรอใช่ครับหลวงตาบอกว่าผมจะป่วยครับแล้วผมก็ป่วยจริงๆอ่ะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าหลวงตาเนี่ยก็ดูหมอได้เหมือนกันนะครับแล้วทำไมไม่ดูดวงกับหลวงตาเขาล่ะมาที่นี่ทำไมแหมหลวงตาดูดวงได้ครับแต่เรื่องสะเดาะเคราะห์เนี่ยผมว่าหมอเนี่ยน่าจะชำนาญกว่าครับ อยากจะหายป่วยเหรอใช่ครับก็ต้องทำตามของท่านบอกนะว่ามาเลยครับพ่อหมอครับที่แกป่วยนี่ก็เคราะห์เก่าของแกถ้าไม่รีบจัดการกับเคราะห์เก่าของแกอาจจะเจอเคราะห์หนักถ้าคราวหน้าป่วยมากก็คงจะต้องจ่ายค่าสะเดาะเคราะห์นะจะได้หายสนิทไงได้เลยครับพ่อหมอครับยินดีครับแล้วผมต้องทำไงบ้างครับแกต้องรีบไปนอนก่อนพระจันทร์จะเคลื่อนทิศตื่นขึ้นมาแต่เช้าวิ่งรอบโบสถ์ในวัด20รอบทุกวันเพราะพลังของพระจันทร์กับบุญเก่าของแกจะส่งเสริมสุขภาพโอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับพ่อหมอครับเดี๋ยวถ้าผมหายแล้วเนี่ยผมจะรีบรายงานเลยนะครับลืมอะไรเปล่าแหมอันนี้ครับพ่อหมอครับมาแล้วครับพี่ครับไปตามดูหลวงตาของมันอย่าให้มาขัดขาฉันเชียวนะเข้าใจไหมไปพ่อหมอคะที่พ่อหมอแนะนำฉันอะว่าพี่เสือจะนำโชคมาให้ฉันอ่ะแล้วว่าไงล่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะพ่อหมอแล้วเขานำโชคมาให้หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ชอบเขาก็เลิกคุยกับเขาไม่เป็นไรตอนนี้ดวงเธอกำลังเปลี่ยนไปถ้าเลิกกับเขาตอนนี้เธอจะได้ลาภจากเขานะจริงเหรอพ่อหมอจริงสิรีบไปเลิกซะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพ่อหมอมันเป็นอย่างนี้เองไอ้สารเลวเอ้ยวันนี้ชาวบ้านแลกเงินมันต้องเปิดโปงให้ถึงที่สุดนะครับจัดไปยอดก้อยบอกเลิกพี่ครับเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมครับโทรไปเขาก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบพี่เป็นห่วงเขาอะครับจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับเนนเวรกรรมจริงๆเนนครับถ้าพี่ซื้อโทรศัพท์มือถือที่เขาอยากได้ให้เขาเขาจะกลับมาคืนดีกับพี่ไหมครับใจเย็นๆนะครับพี่เสือเขาคงไม่กลับมาเพราะโทรศัพท์มือถือหรอกครับพี่ไม่เข้าใจเลยครับชีวิตมันดีไปพร้อมๆกันทุกเรื่องไม่ได้หรอครับพอสุขภาพกลับมาดีเรื่องความลับก็กลับมาแย่เสือนี่เสือรู้ตัวไหมว่าตอนนี้เสือกำลังถูกราหูอมอยู่นะราหูแต่มันมีวิธีแก้คือให้เสือเนี่ยเอาเงินมาเสริมบุญให้หลวงตาจะได้มีโชคมีลาภมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นชี
ีวิตผมจะดีขึ้นได้จริงเหรอครับหลวงตาได้จริงสิเอาเงินที่เสือคิดจะซื้อมือถือให้ผู้หญิงมาเสริมบุญกับหลวงตาดีกว่าได้ครับหลวงตาครับผมจะเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาให้หลวงตาครับอืมดีผมไปนอนก่อนครับไปเถอะนี่หลวงตาจะทำอะไรครับเนี่ยเนยงงไปหมดแล้วครับเนนคนเราถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ยังไม่รู้อะไรทุกคนครับมีข่าวดีจะมาบอกครับทุกคนข่าวดีที่สุดเลยครับเมื่อกี้นี่ครับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครับติดต่อมาครับให้ผมไปเรียนภาษาอังกฤษฟรีครับผมก็เลยส่งข้อความไปเล่าให้ก้อยฟังอะครับแล้วก้อยก็กลับมาคุยดีกับผมแล้วครับเหรอคนมันจะมีนาคตอะดิโชคดีมากๆเลยนะครับหลวงตานี่สุดยอดจริงๆครับเสริมบุญกับหลวงตาเห็นผลทันตาปั๊บเลยครับเออว่ะอนาคตมันไปไกลอยู่เว้ยไม่น่าเชื่อ easy ABCD มันยังท่องไม่จบไอ้เสือโอ้ยฉันก็ทำได้พี่เรื่องจะดีทุกคนนะเด็กวัดได้เรียนที่สูงไปเลยถ้าทางอาจารย์จะมีคู่แข่งแล้วครับได้ครับน้อยๆไงสมองเดี๋ยวผมจัดการสั่งสอนมันใหยอดใครอ่ะเกิดเรื่องอะไรกันฮะลูกศิษย์อาจารย์คงกับหลวงตาใช่ครับอาจารย์คงมันคิดว่าหลวงตาครับจะแย่งลูกค้าของมันมันก็เลยจะส่งลูกน้องมาทำร้ายอ่ะครับมันคิดว่าเป็นธุรกิจไปหมดนะครับไอ้เสือเมื่อก็โดนหลอกแล้วเฮ้ย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 ยอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ทันมาหรอกผมใส่เสื้อดำไม่ต้องห่วงเขาหรอกเดี๋ยวเราก็แจ้งให้นนท์ไปจัดการดำเนินคดีกับหมอคงภายหลังก็ได้ไม่ต้องไงผมขอโทษครับหลวงตาผมน่าจะให้หลวงตาดูดวงแค่คนเดียวครับเสือหลวงตาไม่ได้ดูหมอดูดวงไสยศาสตร์อะไรกับเสือเลยนะแล้วหลวงตาใช้วิชาอื่นดูเหรอครับพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าการดูหมอดูดวงทำนายดวงนั่นน่ะมันเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่วิชาที่หลวงตาดูให้เสือมันก็คือวิชาเหตุและตาธรรมดานี่เองมันคือยังไงครับหลวงตาผมไม่เข้าใจครับก็อย่างที่หมอดูเขาทายว่ายอดจะเจ็บตัวเพราะเขารู้นี่ว่ายอดเป็นคนพูดกวนๆพูดไม่เข้าหูคนสักวันหนึ่งมันก็ต้องพูดไม่ถูกใจใครแน่ๆก็ต้องเจ็บตัวอยู่ดีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอย่างที่เขาทายเสือว่าเสือเนี่ยจะมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะหมอแนะนำว่าให้เสือแต่งตัวดีๆใช่ไหมพูดจาดีๆใช่ไหมดูแลตัวเองดีๆใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเราทำแบบนั้นได้ผู้หญิงก็ต้องเข้ามาสนใจเรามากขึ้นและอีกอย่างไออาจารย์คงอ่ะมันก็รู้ว่าก้อยเนี่ยกำลังหาเนื้อคู่อยู่มันก็เลยติดต่อให้มึงมาคุยกับไอ้ก้อยไงเข้าใจป่ะให้มึงเข้าใจว่ามันเป็นคนที่ดูหมอแม่นและอีกอย่างนิสัยของมึงก็รู้อยู่พี่มีแต่ให้ไม่ใช่เหรอมึงอ่ะใช่แล้วแล้วเรื่องการเจ็บป่วยของเสือพ่อหมอเขารู้นี่ว่าเสือไม่ชอบนอนกลางคืนมัวแต่โทรศัพท์คุยกับผู้หญิงตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้สุขภาพมันก็แย่แต่พอเสือรีบเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าออกกำลังกายตามที่หมอดูแนะนำร่างกายก็ดีขึ้นทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเลยนะครับหลวงตาครับก็ใช่นะสิแล้วอย่างเรื่องการเข้าคอร์สเรียนภาษาหลวงตาเห็นว่าเสือเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อมือถือให้ผู้หญิงหลวงตาก็เลยเอาเงินที่เสือถวายหลวงตาฝากให้ยอดไปเสียค่าเรียนภาษาแล้วให้ทางโรงเรียนเขาโทรหาเสือก็เท่านั้นโอ้ยอย่างนี้เองขอบคุณนะครับหลวงตาครับขอบคุณนะครับพี่ยอดนี่เสือจำไว้นะ
ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีก็ต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปลงกับการศึกษาพอเรามีการศึกษาเราก็ไม่ถูกใครเข้าหลอกง่ายๆพอเรามีความรู้เราก็สามารถรู้อนาคตของตัวเองจากการกระทำของตัวเองพอมีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนไอ้เรื่องหมอดูเวลาเขาดูตรงเราก็บอกเขาดีเขาแม่นพอเขาทายไม่ถูกเราก็หาข้ออ้างให้เขาอยู่ดีนั่นแหละจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเสืออยากจะเป็นคนดีมีชีวิตที่ดีเสือก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีประพฤติดีปฏิบัติดีพอมีดีแล้วหลวงตาเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเสือเองโดยที่เสือไม่ต้องไปเสียเงินสะเดาะเคราะห์ดูดวงทางไสยศาสตร์ที่ไหนอีกเลยเข้าใจไหมได้เลยครับหลวงตาครับต่อไปนี้นะครับผมจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็จะเรียนรู้ให้มากขึ้นจะได้ไม่มีใครมาหลอกผมได้ด้วยครับหลวงตาดีแล้วถูกต้องแม่เสียดายจริงๆเลยเพราะฉันรู้จักหมอดูดูแม่นมากเลยเฮ้ยจริงดิพี่ไอ้เสือมุกครับมุกมึงเหมือนจริงมากล้อเล่นผมขอมาอาศัยอยู่ที่วัดกับหลวงตาได้ไหมครับมีอะไรแล้วโอมน่าเกิดมาเป็นลูกฉันเลยที่โอมมันออกจากบ้านอ่ะกระเพาะมันรำคาญแม่ไม่ใช่เป็นแม่แกนะครอบครัวนี้น่าสงสารว่ะ